ยังไม่ตื่นค่ะยังไม่ตื่นก็ไปโรงเรียนตามปกติเมื่อเช้าก็มีกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะอย่าเพิ่งค่ะหาอย่าเพิ่งนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะตื่นเวทีค่ะช่วงนี้ก็เรียนแป๊บสนุกไหมดังๆสนุกค่ะเอ้ยได้เป็นใครคะได้เป็นใครบ่อยสุดเพลงใครเพลงใครเพลงพี่ลิซ่าค่ะต่อไปอยากเป็นแบบพี่ลิซ่าไหมอยากไหมคะอยากเป็นค่ะโชว์หนึ่งโชว์หนึ่งโชว์ได้ไหมโชว์ได้ไหมจื้อว่าจื้อจื้อแม่ร้องเดี๋ยวแม่ร้องแกโชว์ไม่ได้โชว์ไม่ได้เวลาเขาอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยพี่โบรู้ได้ไงว่าเขาอยากเรียนเต้นหรือเขาอยากไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีถามเขาไหมหรือว่าไม่ต้องถามว่าอะไรที่เขาแบบว่าทำทุกวันให้เราเห็นแล้วก็เวลาทำแล้วแบบโดยที่เราไม่ต้องบอกว่าให้ทำแล้วเขาทำแล้วเขาทำแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวมาแล้วอย่างเต้นนี่แบบอะไรเป็นจุดประกายให้พี่โบแบบเอ้ยส่งน้องไปเรียนจริงจังจริงๆก็ตั้งแต่เด็กๆเขาก็เต้นมาตั้งแต่เด็กๆนะคะเราก็มีความรู้สึกว่าพอเขาเริ่มโตเริ่มไปแกะท่าจาก YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยู่ๆวันนึงก็เต้นแบบเออสเต็ปได้เออสเต็ปเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออต้องไปพาไปเรียนจริงจังแล้วล่ะอันนี้วางแบบว่าให้น้องดันถึงตรงไหนพี่โบแล้วแต่เขาถ้าเขามีความตั้งใจแล้วก็พอเรียนเต้นเนี่ยพอเข้าไปอยู่ในโหมดที่ต้องจริงจังละโหมดนั้นอาจจะยังไม่สนุกแต่ต้องดูโหมดนั้นว่าเขาสามารถผ่านไปได้ไหมถ้าเขาผ่านได้ก็จะดันได้ถึงที่สุดอะค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเพื่อนก่อนหน้านี้เหมือนพี่บอกว่าจะต้องเตรียมการแล้วในการที่บอกมาลี่ว่าเออนะครับก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องรีบเลยเนี่ยก็ว่าจะเร็วๆนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาก็เริ่มถามแบบลงลึกแล้วค่ะลงลึกว่าก็เรื่อยๆแล้วว่าพ่อไปไหนเมื่อไหร่จะกลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาไปงานโรงเรียนเขาก็จะเห็นแบบคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมาครบอะไรอย่างเงี้ยเราบางทีเราก็ไม่อยากโกหกลูกแล้วเพราะทุกครั้งที่พูดว่าพ่อไม่ว่างพ่อทำงานมันก็เราก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราสบายใจมันก็เจ็บทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกล่าวว่าบอกเขาดีกว่าเขาไปดีกว่าคนนอกมาถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่จะปูวิธีการสื่อสารกับเขาหรือยังคะว่าจะบอกเขายังไงนั่นนู่นก็ถามก็บางทีก็แกล้งถามว่ามานี้ถ้าพ่อไม่สบายแล้วพ่อป่วยแล้วพ่อไม่อยู่กับเราน้องจะเป็นยังไงเขาก็แบบเขาก็ต้องเสียใจสิแม่อะไรอย่างเงี้ยบอกแต่เดี๋ยวพ่อไม่เป็นหรอกเขาบอกพ่อไม่เป็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็อีกกันหนึ่งต้องบอกแล้วล่ะต้องมาจังหวะดีแต่ก็เชื่อว่าด้วยความเป็นมะลิโดยที่เราเลี้ยงมาเรารู้ว่าบัวเลือดพ่อเขาเยอะค่ะในเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็คิดว่ามันต้องผ่านไปได้ด้วยดีว่าแบบคิดสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าไว้พี่ตัวว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยจริงๆหลายคนถามว่ากลัวไหมที่จะบอกลูกอะไรโมไม่ได้กลัวแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลมากกว่าก็คือหลังจากที่เขารู้มากกว่าว่าสภาพจิตใจเขาจะเป็นในด้านไหนซึ่งเราก็เดาไม่ออกอย่างเรามองว่าลูกเราผ่านไปได้แน่นอนแต่ถึงวันจริงๆพอเราบอกปุ๊บอ้าวร้องไห้เสียใจฟูมไฟแล้วเราก็มองว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงเราจะดูแลสภาพจิตใจเขายังไงหลังจากนั้นมากกว่าแต่โบเชื่อว่าด้วยความรักทุกวันที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและคนรอบข้างเขาให้เขาเนี่ยโบว่าเขาก็ไม่ได้ขาดแสดงว่าพี่โบก็กลัวคนรอบข้างจะมาด่าใช่จริงๆมันเป็นธรรมดาค่ะด้วยความที่อาจจะเป็นเพื่อนเขาหรืออะไรเงี้ยก็คนถามก็ไม่ได้ผิดแต่ว่าเราก็ต้องจัดการคนในครอบครัวของเราด้วยว่าก็ต้องทำความรู้เข้าใจในด้านความรู้สึกของคนในครอบครัวให้มันเรียบร้อยก่อนเมื่อคนนอกถามเขาจะได้รู้สึกว่าเขามีภูมิอยู่แล้วที่จะแบบไปตอบคำถามนอกบ้านได้ตอนนี้ยังมีแบบว่ามาเข้าหูพี่โบอยู่ไหมเหมือนเมื่อก่อนที่แบบมาถามน้องกันตัวไม่มีพอเราก็เครียดนะพอข่าวตอนนั้นออกไปทุกคนที่โรงเรียนก็เครียดแล้วคุณพ่อคุณแม่ทุกคนก็เครียดเราก็บอกไม่มีใครผิดจ้าบอกไม่มีใครผิดค่ะไม่มีใครผิดแต่ว่าคือคุณพ่อคุณแม่ก็สอนลูกหมดเลยว่าอย่าไปถามกลายเป็นว่าเฮ้ยอย่าทำให้แบบในส่วนของมะลิต้องรู้สึกว่าทุกคนต้องมีความเครียดหรืออะไรโบบอกไม่มีปัญหาค่ะเดี๋ยวโบจัดการได้ในส่วนนี้ทางโรงเรียนแล้วก็ผู้ปกครองก็น่ารักมากทุกวันนี้ก็ไม่มีใครถามเลยอย่างถ้าพี่โบบอกแล้ววันน้องอาจจะเข้าใจแล้วแบบอาจจะใช้ชีวิตไม่เอนจอยเหมือนเดิมไงพี่โบวางไว้ไหมคะว่าจะทำยังไงต่อไปอะไรเงี้ย
โบว่าเขาผ่านตรงนั้นได้แล้วโบกับทุกๆคนในครอบครัวจะทำให้เขาผ่านจุดนั้นให้ได้โบเชื่อว่าด้วยความเป็นมะลิเขาสดใสร่าเริงอยู่แล้วเขาก็ต้องสดใสร่าเริงต่อไปเพียงแต่ว่าเหมือนเราบอกทุกคนว่าเราจะต้องผ่านจุดตรงนี้ให้ได้เหลืออีกจุดเดียวเท่านั้นคือเราผ่านทุกอย่างมากันหมดละแย่แล้วก็หนักแค่ไหนก็ต้องผ่านมาแล้วแต่สิ่งที่ทุกคนตอนนี้กลัวมากที่สุดคือความรู้สึกของมะลิพอได้รู้ว่าคุณพ่อเขาไปไหนเขาจากไปแล้วอย่างเงี้ยแต่พอผ่านจุดนั้นมาได้เราทุกคนก็ในครอบครัวบอกว่าทุกคนจะแฮปปี้แบบเต็มร้อยละทีนี้แบบพี่โบคงบอกกับลูกเอง2คนนะไม่ต้องเอาคุณปู่คุณย่าแล้วไม่ก็คงจะหาเวลาแบบอยู่กัน2คนแล้วก็บอกแต่จริงๆก็พยายามที่บอกว่าพร้อมไหมจริงๆว่ามาริยาพร้อมแล้วแหละแต่ว่าเป็นตัวโบที่ไม่พร้อมคือยังโบรู้สึกว่าตัวเองจะต้องร้องไห้ใช่คือพยายามแบบว่าเฮ้ยเราบอกลูกเราต้องไม่ร้องเว้ยถ้าเราร้องลูกเราก็แย่คือทุกวันนี้เราก็ไม่เคยร้องไห้ให้เขาเห็นแต่ถ้าเราบอกว่าพ่อน้องจากไปแล้วแล้วแบบอยู่มันดีดขึ้นมาแบบว่าน้ำตาไหลเนี่ยไม่ได้คือเราพยายามต้องเข้มแข็งก่อนไว้ก่อนที่จะบอกลูกเราแสดงว่าความพร้อมอยู่ที่ตัวเรามากใช่ใช่ แต่ก็พยายามบอกว่าเฮ้ยเร็วๆอย่าช้าอะไรอย่างเงี้ยพอลูกก็โตขึ้นทุกวันแล้ว อันนี้มีไว้ในใจไหมพี่โบว่าจากนี้นับไปอะไรเงี้ยไม่เกินเดือนนี้ค่ะไม่เกินเดือนนี้ต้องแข็งแรงให้ได้ในเดือนนี้ใช่ใช่ก็พยายามอย่างเวลาเขาได้อินเทอร์เน็ตกูเขาไปเห็นข่าวในอินเทอร์เน็ตไหมครับถ้าคุณพ่อดูแลยังไงนี่แหละเราถึงพยายามจะบอกเขาในช่วงวัยนี้ก่อนที่เขาจะพิมพ์จะอะไรเองได้เพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีเวลาเขาดูทางสื่อแบบ YouTube อะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะเฝ้าเขาตลอดดูอะไรเพราะฉะนั้นเราควบคุมเขาได้แต่ถ้าเขาโตไปมากกว่านี้เราควบคุมอะไรเขาไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็รีบจัดการให้เสร็จสรรค่ะนอกจากเรื่องบอกน้องเห็นตอนนี้กำลังจัดการกับรถของพ่ออยู่ก็อย่างที่บอกไปก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขารักมากที่สุดนะคะพี่ปอซึ่งตอนหนุ่มๆเขาก็ฝันนะอยากได้รถมินิรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเขาไม่มีตังค์แล้วพอเขามีงานมีอะไรมีเงินเขาก็เลยไปซื้อกับโบนี่แหละพอไปซื้อมาแล้วก็เก็บรักษาไว้แล้วพอมีน้องเขาก็บอกว่ารถคันนี้ห้ามขายนะเขาจะเอาให้มาริยาขับไปมหาลัยเราก็บอกว่าจะเหลือแม้พวงมาลัยมันจะหมุนได้ไหมตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกไม่ได้ยังไงเราต้องรักษาให้น้องขับไปมหาลัยเราก็โอเคเราก็จอดเก็บไว้อย่างดีแหละแล้วแบบพอวันนึงไปสตาร์ทมันไม่ติดแล้วโอ้ยสนิมก็เริ่มขึ้นและไอ้คิ้วรถก็เริ่มหลุดก็เลยต้องเรียกช่างที่แบบว่าไอ้นี่ละก็กล่าวว่าจะทำให้เต็มที่สุดนะคะจะรักษาแล้วก็จะพยายามขับไปได้ให้ได้มากที่สุดน่าจะประมาณอีก15 ปีนะมั้ง15 ปีอ่ะคือแม่ก็คงแก่ก่อนที่จะหมุนพวงมาลัยได้แล้วอย่างเงี้ยมันยังมีความเป็นไปได้ใช่ไหมพี่โป๊ว่าจะรักษาได้คิดว่าได้คือตอนนั้นก็ถ้ายังไม่ได้ก็จะคือรถมันต้องขับเรื่อยๆมันก็จะไม่พังไงคือวางไว้ว่าถ้าตอนนั้นไม่ได้เดี๋ยวให้พี่โตอ่ะขับวนให้ก่อนจนกว่าน้องจะได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้แสดงว่าต้องปลูกฝังมะลิด้วยว่าหนูต้องรักรถคันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เหมือนแบบเขารักมากนะจนเขาเขียนพินัยกรรมแบบอย่างที่บอกไปอ่ะเขียนเองอ่ะ2 หน้าแล้วเขาก็มาแปะหน้ากระจกวันนั้นบอกพินัยกรรมอ่านด้วยนะแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนนะว่าข้าพเจ้าในทฤษฎีสหวงศ์ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่กรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไฮไลท์ไว้แล้วเสร็จแล้วก็อ่านไปข้าพเจ้าขอมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีให้กับนางสาวแวนด้าอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5รถมินิสีเขียวนู่นนี่นั่นข้อ6นายโป๊ะเป็นหมาที่เขาเก็บมาเลี้ยงนายโป๊ะแล้วก็มาไม่หมดแล้วก็มีข้อแม้2ข้อก็คือ1หาหน้าสาวแวนด้าขายรถมินิไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่หรือไม่ดูแลนับโป๊ะให้ดีแล้วปล่อยให้ทอดทิ้งไม่เลี้ยงจนลมวินาทีแบบลมหมดลมหายใจเขาจะขอยึดทรัพย์สินทั้งหมดมอบขายทอดตลาดและนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้กับมูลนิธิและไม่ให้นางสาวแวนด้าแม้สักบาทเดียวเรื่องใหญ่เลยเราก็แบบเฮ้ยแต่ไม่ใช่เราไม่ได้เห็นแก่เงินนะทุกวันนี้ก็ดูแลเราก็รักด้วยเพราะว่ามันเป็นรถที่เราไปซื้อด้วยกันรวมไปถึงโป๊ะก็ผูกพันมากแล้วแล้วก็ทุกวันนี้ก็เดินเซแล้วนานมากอันนี้พี่นายการยังอยู่ไหมพี่แปะหน้ากระจกยังอยู่ต้องเก็บไว้ให้น้องมีสองหน้าจะให้มาลีให้มาลีดูด้วยมีสองหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอานิ้วอ่ะปั๊มอ่ะปั๊มเขียนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่อะไรอย่างงี้แล้ว
ประมาณนี้เขากลัวเหมือนกับว่าเขาทำให้นะเนี่ยเขาทำให้ขนาดนี้จะหาว่าเขาไม่รักอีกหรอตอนนั้นนะตอนนั้นมีอะไรก็ถา